าเป็นผู้สมัครตัวไทยฝีมือดีคนหนึ่งนะครับขึ้นชั้นเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วครับสำหรับชัดชัยบุตรพรมจังหวะได้เปรียบเดินเกมต่อโอ้แทงทะลุช่องตรงนี้หนูรู้แต่ลงชัดชัยแล้วยิงโอ้โหแต่ว่าโดนมาดักทิ้งได้ในจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหเป็นทางด้านพลปันพันพงปิ่นกรองนะครับหรือว่าพลวัตปิ่นกรองเก่านี่แหละครับเปลี่ยนชื่อมาครับจังหวะจ่ายของโปรแกรมวันนั้นนี่ถือว่าทะลุเลยนะครับนุรุนศรียันเกมวิ่งก็ไปไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับแต่ว่าชัดชัยหน้ามาเลยครับแม่นหรือเปล่าชัดชัยโอ้แม่นซะด้วยครับมาถึงจีราชัยจีราชัยลุยมาจีราชัยโยกตัดเข้าในจีราชัยจ่ายย้อนหลังโอ้โหวิ่งมายิงไม่โดนแล้วมีตัวซ้ำมาไปไซก้อยเลยสายออกไปครับเป็นสมปองสอเล็บครับที่ได้ยิงต้องดูครับจังหวะแรกที่ใครยิงมืดไปครับโอ้โหน่าเสียดายครับสันดอสันโนเลยครับดูลูนจะเปิดดูลูนเปิดคราวนี้โด่งมาชัดชัยชกทิ้งมาเข้าทางยิงโอ้โหว่าข้ามคานจะฟ้องเอาลูกเตะมุมได้ไหมครับจังหวะสัตว์ของธุรกิจดีพร้อมหมวยบอลไปฉลับสักดาเจิมดีครับจังหวะที่จะเข้ามายิงแถว2นะครับของธุรกิจดีพร้อมสักดาได้มาสไลด์ขวางไว้ครับนูรูนเก็บได้นูรูนวางยาวทันทีครับนูรูนวางมาโรดิโก้เวอร์จิโน่พักอกลงแล้วเบียดเอาชนะมาได้ได้ยิงหรือเปล่าช้าไปครับบุญมีบุญรอดครับเมื่อกี้เอาแต่พุทธศิลป์ชัยเลิศงามสมชี้ไปที่จุดโทษเอาแล้วไปโดนผลักแบบนี้ครับโอ้โหวันใหม่เสถานันต้องระวังเลยครับไม่น่าจะเปลี่ยนคำตัดสินแล้วแต่ที่ต้องระวังว่าวันใหม่จะโดนลงโทษขั้นใบแดงหรือเปล่านั่นเองครับเนี่ยโรดิโก้เวอร์จิโน่ช้าก็จริงคุณมีบุญรอดสไลด์มาเนี่ยเขาคิดว่าบอลเขาคิดว่าการสไลด์เขาจะไปโดนบอลเจฟเฟอร์สันกูสเมาพลาดนะครับเนี่ยแล้วสไลด์ไปมันก็เหมือนจะโดนบอลเหมือนกันนะครับแล้ววิ่งมายิงลูกนี้เอาไม่เข้าครับชนเสาครับโอ้โหสดสภาเอ็ม150สมุทรปราการโชคดีมากครับจังหวะนี้เอเดอร์สันโดสันโตยิงเนี่ยทางด้านของชัดชัยบุตรพรมนั้นพุ่งไปผิดทางแล้วครับแต่ว่าบอลนั้นไปชนเสาครับโอ้โหโชคดีครับของอุสุสมาที่ไม่เสียประตูจังหวะจุดโทษในนาทีที่4นะครับดูอีกครั้งครับดูจังหวะนี้ครับพักอกแล้วก็เบียดได้ดีครับมาเลยล้มไปแล้วครับแล้วจังหวะมาสไลด์ขวางจังหวะนี้ครับมันจะโดนบอลแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่ามันได้ขวางทางเล่นครับแล้วดูจังหวะนี้ก็วันใหม่เหมือนจังหวะไปชนผู้ตัดสินยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ไปอะไรครับแต่ว่าจังหวะยิงจุดโทษครับของลอสสโตนลูกนี้ครับโอ้ไปปิดทางแล้วจัดชัยแต่ว่าลอสสโตนยิงไปชนเสาครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับดูครับดูจังครับโอ้โหชนเสาจังๆครับนูรูนครับอยู่ที่บอลนูรูนสีอันเอ็มทำหน้าที่เปิดมีคิกรูนเปิดมาอุ้ยเหมือนจะหลอกยิงชัดชัยต้องปัดทิ้งครับเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้โหอย่างซุปเปอร์เซฟครับชัดชัยบุตรพรมผมว่าเปิดได้ดีเลยทีเดียวครับบอลเกือบพุทธสามเหลี่ยมครับเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับชัดชัยปัดไว้ก่อนเลยครับบอลกดครับไปเปิดบ้างครับถ้าเป็นทางฝั่งขวาจะให้นักเตะเท้าซ้ายอย่างบอลกดเปิดบอลกดเปิดโค้งเข้าหาประตูลูกนี้มงโอ้โหเช็ดบางๆแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับแล้วตายไปลูกตั้งแต่จากปากประตูของทางโอสถสภาไปครับจังหวะเปิดนี่เปิดได้ดีครับจังหวะนี้เท้าซ้ายของกรกฎครับดูครับบอลแต่ว่าไม่มีนักเตะชุมพูรีเลยครับจังหวะมงมามันก็ไม่ดีของแนวรับโอสถนะครับมงจะเคลียร์ครับนี่ครับแต่ว่าโดนโฉบไปนิดนึงครับด้านหน้าที่วิ่งโฉบไปก็เป็นปกเก้าก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านชมพูครับที่มีโอกาสนี่ใกล้เคียงมากกว่าไม่ได้โทษไปแล้วแต่ว่ายิงได้เข้านะยิงเสียครับแต่วันนี้มาอีกแล้วครับโอ้โหถึงกันดูรุนตักข้ามหัวทางชัดชัยไปแล้วแต่ว่าโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเกือบได้ประตูอีกครั้งแต่ว่ายังโชคไม่ดีครับชมพู FC ดูรุนสียาเกมโอ้โหต้องชมจังหวะจ่ายบอลของเกิดฤทธิ์ภูมิการครับเห็นเนี่ยครับเปิดมาแล้วก็ตัดหลังบุญมีบุรอดครับจิ้มบอลไม่ถึงครับนูรูนวิ่งเข้ามาโฉบครับพยายามที่จะจิ้มข้ามหัวผู้สาประตูจัดชัยครับข้ามไปแล้วครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้ออกหลังไปครับโอ้โหมาเรื่อยๆครับชมบุรีแต่ยังไม่เข้าเป้าครับสักดาเจิมดีให้บุญมีบุญรอดบุญมีบุญรอดเปิดยาวมาชนินเอ้าไม่ให้สัญญาณกันหรืออย่างไรโดนยิงสวนด้วยสมปองยังติดอันดับสามดอสันโกสักดามาโอ้โหฟาวครับสักดาเจิมดีแกมาแบบสองเท้าสไลด์เข้ามาขาคู่ครับเลยโดนใบเหลืองไปครับเห็นผ
ไปแรกของเกมด้วยนะครับใช่ครับไปแรกของเกมเลยครับสตาร์เจิมดีครับโอ้โหสไนเปิดปุ่มมาเห็นแต่ไกลเลยครับผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับดังนี่ครับโอ้โหเปิดมาสองเท้านะครับเปิดปุ่มมาเป็นดอสโต้นะครับที่โดนจังหวะนี้แกก็กระโดดหลบไปได้หน่อยนะครับครับชมบุรีขึ้นมาทางขวาเปิดมาลูกนี้โรดิโก้ยิงตามน้ำแต่ว่าไม่เต็มต้องแตะทิ้งมาก่อนครับโอสุสภาเป็นทางด้านของสโมสรชมบุรี FC ครับที่ยังคงเสมออยู่กับสโมสรฝรั่งเอ็มโอสุภาเอ็ม150ตลอดการอยู่0ประตูต่อ0ครับในช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามร่วมในการต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาครับกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2000ส่วนที่คุณที่จบไปแล้วนะครับพัทยาแพ้บุรีรัมย์1ประตู3นะครับอ้าวจังหวะนี้ได้รู้เลยครับปกก้าวได้ซัดเด้งๆเรียบร้อยครับขึ้นนำเลยครับชนบุรี FC ครับโอ้โหเริ่มขึ้นหลังมาไม่ถึง1นาทีโอ้ขึ้นนำของประธานไปครับเป็นประกิจดีพร้อมครับประกิจได้ซัดด้วยซ้ายข้างถนัดครับโอ้โหยิงยัดเข้าไปตุ้มตะข่ายเลยครับสั่งใจมั่นก็ยังชั่วครับบอลลายบอลทุกคนครับหลังจากที่ขึ้นนำอย่างรวดเร็วในครึ่งหลังครับโอ้บอลยาวนะครับจังหวะที่หม่งตั้งเป็นโรดิโก้เวอร์จูริโอนะครับที่หม่งตั้งให้กับธุรกิจดีพร้อมครับที่เติมขึ้นมาซัดเต็มข้อเลยครับหมดสิทธิ์เซฟครับจัดชัยบุตรครับช่วยชมบุรี FC นะครับขึ้นนำโอสุภัย150สมุทรปราการอย่างรวดเร็วในครึ่งหลังนะครับเริ่มเกมได้เพียงแค่1นาทีเท่านั้นเองครับกิตติพงศ์คนนี้ครับทำประตูให้ชมบุรีขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหที่ยิงต่อเนื่องนะครับนัดที่แล้วที่ทำ2ประตูนะครับที่เจอชัยนาทดูอีกครั้งนะครับบอลยาวแล้วก็จังหวะนี้ครับโรดิโก้เวอร์จิลิโอครับหม่งตั้งให้กับประกิตติพงศ์ครับจับ1จังหวะแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลจากดอสันโตสครับหม่งตั้งมาครับจังหวะนี้เวอร์จิลิโอก็เป็นประกิจดีพร้อมแต่งบอล1จังหวะครับแต่ก็ยิงครับดูครับผมตั้งมาวิ่งเข้ามาครับจับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายครับหมดสิทธิ์เซฟเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่46บอล3จังหวะยาววางมาโดยอ้าวลูกนี้หลุดไปอีกแล้วครับโรดิโก้ได้ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ20ครับโรดิโก้เวอร์จิลิโอครับกองหน้าบาสเซียนยิงให้ชลบุรีนำ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่บอลยาวของชลบุรีนี่ทะลุแนวรับของโอสดนะครับได้หลุดเข้าไปยิงครับโรดิโก้เวอร์จิลิโอครับโอ้โหในนาทีที่48นะครับช่วยชลบุรีขึ้นนำโอสุภัย110สมุทรปราการครับ2ประตูต่อ0ครับดูครับจังหวะนี้ยิงมุมแคบครับโอ้โหหมดสิเซฟอีกแล้วครับดูครับจังหวะเติมมา2คนนะครับมีประกิจด้วยครับแต่ว่าประกิจปล่อยให้กับบูชิริโอครับแล้วบูชิริโอก็ไม่ทำให้เสียลูกนี้ครับไม่ทำให้ผิดหวังจริงครับดูยิงโอ้โหบอลไซด์ด้วยไซด์ก้อยครับจังหวะนี้ยิงมุมแคบเข้าไป2ประตูต่อ0ครับยิงต่อเนื่อง2นัดเหมือนกันครับนัดที่แล้วก็ทำประตูแรกทีมชมบุรีขึ้นนำชัยนาทวันนี้มาทำประตูที่2ครับให้กับชมบุรีโอ้โหได้เฉียบขาดอีกครั้งนึงนะครับสมปองเปิดลูกนี้กรกฎถึงก่อนแอนโทนีสาดมาแต่ว่ามาติดศักดาศักดาจะให้แอนโทนีโดนกรกฎดักได้กรกฎให้เอาครับจิ้มมาลูกนี้เอาฝาเอาจะไปมีเรื่องกันนั่นแหละครับเอาแล้วครับเอาโอ้โหคิมจองปิวกับใครเอ่ยโอ้โหตรงนั้นผู้ตัดสินใช้เรื่องงามสมต้องเข้าไปห้ามทับกันเลยครับไหลเข้ามาโดนมงตากไว้โดนคิมจองปิวตบหัวมาอีกทีนึงบุญมียิงเลยแหละครับนั่นน่ะโอ้โหใจคอบุญมีบุญดึงรอดครับยิงอย่างไกลนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบลองทักทายบ้างนะครับบอลเจาะไม่ได้ของโอสดครับบุญมีเซ็นเตอร์ฮาร์ฟของโอสดนี่ขึ้นมาลองยิงดูครับแต่ว่าบอลก็ชิงจังหวะกันแล้วโอสุสภาได้บอลมาเอาเอกพันธ์จะเปิดให้กีตาชัยโดนดักเอาไว้ลูกนี้แอนโทนียังเข้ามาเก็บได้แล้วได้ซัดโอ้โหไปยิงตรงตัวชนินครับจังหวะแปะเหน่งๆเลยครับของประวรตาปราเกือบไปครับชลบุรีเกือบโดนตีไข่แตกนะครับจังหวะของประวรตาปราครับดูครับจังหวะนี่ครับ
เหี่ยบอลไม่ดีครับชลทินแล้วบอลมาเข้าทางโดมน้องนะครับบอลมากระดอนเข้าทางบวรตะปาแล้วยิงเลยครับแต่ว่าบอลไปติดตัววรชิตครับขออภัยครับติดตัวชนินครับดูครับจังหวะยิงตามน้ำจังหวะนี้ครับแล้วก็ช็อกนะครับชนินแต่ว่าตามมาแล้วคุบครั้งที่2ไว้ได้ครับโอ้โหไม่ให้ทีมเสียประตูครับลูกนี้เกี่ยวไม่เดียตาวแล้วแล้วเรียนโดนซ้ำเสาเข้าซ้ายสัดลูกนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0นั่นแหละครับผิดพลาดครับโอ้โหสกัดไม่ดีบอลไปเข้าทางใครไม่เข้าไปเข้าทางเรียนโดนซ้ำเสาเข้าซ้ายสัดโอ้ใส่สกอร์ที่3ให้กับชลบุรีไปเลยครับโอ้โหรู้สึกคนที่จ่ายนี่น่าจะเป็นตัวสำรองที่มาลงมาอีกคนนึงคือวรชิตที่มีสติบำเพ็ญเลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นเรนโดอัสซัมซาวครับยิงเด็ดขาดจริงๆครับด้วยเท้าซ้ายไม่ผิดหวังจริงๆครับโอ้ตัวสำรองของโค้ชเทศศักดิ์ใจมั่นครับตอนนี้ช่วยทีมชลบุรี FC ครับขึ้นนำโอสถสภา150ประการครับ3ประตูต่อ0ครับนาทีที่79ดูครับยิงลูกนี้หมดสิทธิ์รับเลยครับชัดชัยได้แก้นอนมองครับคนที่จ่ายครับเป็นวรชิตนะครับที่จ่ายให้วันใหม่บังอยู่แต่ว่าบล็อกไม่ได้ครับเนี่ยยิงผ่านบล็อกวันใหม่มาเลยครับนี่วันนี้บอลที่เข้า3ประตูนี้เป็นเท้าซ้ายหมดเลยประกิจกับเท้าซ้ายครับโรดิโก้เวอร์จิลิโอกับเท้าซ้ายแล้วก็มาคนนี้ครับเมโดอัสซัมซาวก็เท้าซ้ายด้วยครับของชลบุรี3ประตูต่อ0แล้วครับอันโทนี่ลากตัดเข้าในเปิดมาวิ่งมาแปะเน้นๆเอกพันธ์แต่ว่าโอ้โหยังกินชนินไม่ได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับชนินรับดีไม่มีกระฉอกเลยครับลูกนี้พยายามยิบแปะเน้นๆครับของเอกพันธ์อินเตอร์เซตนี่ครับดูครับจังหวะที่อองโทนี่กองบรรณานครับหลอกจะยิงนะแต่ไม่ยิงครับแต่ว่าจ่ายให้กับเอกพันธ์อินเตอร์เซตที่วิ่งเข้ามาพยายามแปะเน้นๆลูกนี้แต่ว่าบอลก็ยังไปติดตัวครับชนินแซเอียครับพุ่งเซฟไว้ได้ดีเลยทีเดียวรับหนึบเลยครับนี่ต้องเลือกความมั่นใจต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ทีมชาตินี่ก็ชุดใหญ่นี่ก็ไม่ได้มีชื่อมายาวนานนะครับหลังจากที่จบซีเกมคือปีที่แล้วไปเจ็บยาวครับปีที่แล้วที่คนปันพันพงครับเปิดมาชนินทุบลูกนี้ไปฟาวยิงซ้ำโอ้ไม่เข้าอีกครับจีรชัยรัตดาดกโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้เหมือนจังหวะยิงนี่มันโดนปลายเท้าครับทำให้บอลแกว่งเลยครับแล้วก็ออกหลังไปครับแต่ว่าตอนนี้มีนักเตะโอสดที่นอนถูกเจ็บหรือเปล่าครับจังหวะเป็นใครครับเอกพันธ์ครับอินเตอร์เซ็ตจังหวะไปชนกับชนินเลยครับธีรชัยให้กับคนปันพันพงก็เปิดโด่งมาแล้วชนินออกมานี่ครับมาจังหวะชนกับเอกพันธ์เลยครับเอกพันธ์นี่ได้รับบาดเจ็บครับคนปันพันพงครับปิ่นกองเปิดมาแล้วนี่ครับออกมาชกครับจังหวะนี้แล้วเหมือนท่อนมือหรือศอกเลยนะครับไปโดนศีรษะของชนินไปโดนของเอกพันธ์นะครับเอกพันธ์ให้มาเอาละครับบวรต่อมาโอ้ลูกนี้วันใหม่ซัดข้ามคานไปไกลเลยครับบอลยิงไกลของโอสดวันนี้ไม่ดีเลยนะครับบอลไม่เข้ากรอบเลยนะครับจังหวะยิงไกลแต่ละครั้งนะครับวันใหม่ก็โดยชมบุรีครับได้ประตูนาทีที่46นะครับจากกิตติพร้อมนะครับและนาทีที่48จากโรดิโก้โวจิดิโอครับมาปิดท้ายนาทีที่79จากเรนโดสามสาวครับของชมบุรี FC บอลว่าเราชนะโอสด150สมุทรปราการไปได้นะครับ3ประตูต่อ0ทำให้ชมบุรีนี่ขยับขึ้นอยู่อันดับที่6เลยนะครับมี10คะแนนครับส่วนโอสดก็อยู่อันดับที่14นะครับมี5คะแนนจากฟุตบอลชาวจังหวัดชมบุรีนะครับครับวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ครับระหว่างชลบุรี FC กับโอสถสภา M150 สมุทรปราการก็จบลงแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับเกมการแข่งในวันนี้ครับที่สนามชลบุรีสเตเดียมของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับของสโมสร